าพของเจนนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีความนิ่งมันมีพลังส่งออกมาทางสายตาว่าเขาเป็นนักสู้ครับเขาถึงได้ชนะมาครึ่งทางเลยทีเดียวเจนนี่กับนิกกี้ทางขวายังดูมีเรื่องราวว่าผ่านตรงนี้มาแล้วสู้มาแล้วเนี่ยออกมาจากการต่อสู้แล้วเจนขวาได้ซ้ายไปครับก็คนที่ผมกังวลที่สุดในตอนนั้นก็คือมาติล่าครับรูปเนี้ยอารมณ์อะได้แต่ว่าถ้ามาเทียบกันนี้เนี่ยอันนี้มันดูสง่ากว่าครับและผู้ชนะมาสการ์ในวันนี้คือนิกกี้ครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้คุณจะไม่ถูกเข้าห้องดำครับ